เดินเข้ามาตรงนี้นะครับโอ้นี่แหละอันนี้ของน้องที่เป็นคนของผู้เข้าแข่งขันไปได้สองเป็นคนภาคไหนพี่มะนาวเป็นคนน่าสงสารอ๋อเพิ่งมาอยู่พัทยาอยู่โอ้เขาก็เลยบอกว่ามีแบบว่าไอเดียในการที่บอกว่านำอย่างนี้ไงใช่ใช่ใช่น่าสนใจน่าสนใจใช่ใช่ใช่ครับเชฟมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับอาจจะได้ชิมอาหารฝรั่งผสมกับอาหารไทยเหนือเป็นแนวฟิวชั่นใช่ค่ะเนาะใช่ถ้าเกิดว่าเป็นเชฟเชฟเก๋เนี่ยเชฟเก๋คิดว่าถั่วเน่าเชฟเก๋จะเอามาทำอะไรคะถ้าเป็นเชฟถ้าเป็นผมเหรอครับจะมาดัดแปลงทำเฟซ่ามาทำอาหารฝรั่งกันมาทำเป็นซอสเป็นพาสต้าเป็นอะไรพวกนี้โอ้โอ้ผมเล่าก็สามารถทำพาสต้าได้ด้วยมันเยอะไปไม่ต้องทำพาสต้าได้โอ้ใช่นี่แหละนี่ต้องอยู่กับเชฟบ่อยๆก็อยู่กับเชฟก็อีกหน่อยก็อาจจะที่หนูจะอบอวนพี่ชายจะไปอยู่บ้านเชฟแล้วไปกินอยู่บ้านเชฟเลยอยู่บ้านเชฟอร่อยนะน้ำดีด้วยนะโอเคก็ชิมกันและเชฟและเชฟแอบมาตัดคะแนนอะไรเขาหรือเปล่าคะเนี่ยผมแล้วก็จ้างไปตัดคะแนนแล้วก็ยังไม่กดดันไม่อยากกระตัดเลยเขาไอเดียเขาดีมากนะคะเชฟใช่ครับนี่เขาบอกจะตัดปั๊บเช็คผลงานเลยโอเคไม่ง่ายเลยค่ะถามนั่นคือจะมีทอดกระเทียมโอ้
็นกองเชียร์ถ้าเป็นกองเชียร์เป็นคนกินเด็ดดีกว่าเนาะอ่ะมาดูเดี๋ยวมาดูไหนแล้วค่ะก็เราก็ไปทั้งหมดนะคะ6สเตชันสำหรับผู้เข้าแข่งขันรอบแรกกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจะบอกไหมพี่โชกี้คือคัดหูสองท่านนี้นี่จบเยอะมากไปไปตัดไมค์ทีอันนี้คือแครอทไหนเบบี้แครอทเขาเรียกว่าเบบี้แครอทกับอันนี้เขาเรียกว่าหอมแดงมีเอฟเฟคอยู่โอเคคุณนายเราก็ได้แค่นี้นะคือเรารู้ได้แต่ดูทางใช่ใช่ดูวัตถุดิบของน้องเขาวันนี้ที่เตรียมมานอกจากเป็นวัตถุดิบหลักแล้วเอาจริงๆยังไม่เห็นหรอกว่าปลาหมึกเลยซึ่งเป็นอุ้ยนี่ปลาหมึกหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่อันนี้คือเห็ดหรอใช่จ้ะพี่ค้านี่ฮัลโหลนี่เห็ดจ้ะไม่ใช่ปลาหมึกหรือว่าปลาหมึกแทนอุ้ยตายแล้วปลาหมึกอันนี้คือผักขมผักขมแล้วก็หอม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 มากหอมมากอันนี้คือมันฝรั่งและอันนี้นะฮะเชฟผักขมพวกเราแข่งขันนะเขาก็จะใช้เครื่องใช้เนยใช้เป็นใช้เนยเค็มโอ้ดีคุณใช้กุ้งไหมล่ะพี่ไม่ร้อนเหรอนะเชฟร้อนจะอดทนเชฟตัวจริงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้บอกว่าครับผมเขาเชฟตัวจริงเขาจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยใช้บอกว่าพวกที่คงที่ยืดเท่าไหร่เพราะมันช้าต้องรวดเร็วเอารวดเร็วดิเขาใช้ไฟเวลาถูกต้องไฟเวลาเลยเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะ35นาที47วินาทีจริงจริงนะลูกใช่เร็วมาก